ันนี้นะคะโดนัทจะเอาใจคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีความฝันว่าอยากเห็นกีฬามวยไทยนะคะไปอยู่ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะคะคุณผู้ชมโดนัทจะบอกค่ะว่าตอนนี้ความฝันใกล้จะเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะคะหลังจากที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมวยไทยได้มีการรับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมจากคณะกรรมการโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะโดยคณะกรรมการการบริหารนะคะก็ได้มีการลงมติรับมวยไทยเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพุธที่11มกราคม2566ที่ผ่านมานี่เองโดยตามรายงานข่าวนะคะของวันที่12มกราคม2566จากสหรัฐอเมริกานะคะมีการรายงานข่าวว่ามวยไทยได้รับรองเป็นสมาชิกใหม่ของโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วจากการผลักดันนะคะของบิ๊กป้อมหรือว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและรัฐบาลของเราค่ะทำให้มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะที่มวยไทยจะได้รับการบรรจุเข้าชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกสากลในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยเราเนี่ยพยายามผลักดันกิจกรรมมวยไทยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะเพื่อให้มวยไทยนะคะเป็นชนิดกีฬาสู่ระดับสากลค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการบูรณาการร่วมกันกับสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไทยด้วยที่มีมรดกด้านศิลปะการต่อสู้จากบรรพบุรุษได้เป็นที่ยอมรับในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาค่ะด้านมิสเตอร์ไมเคิลคอรีนะคะคุณผู้ชมประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งสหรัฐอเมริกาก็ระบุค่ะว่าการทำงานภายใต้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ค่ะที่ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA นะคะคุณผู้ชมโดยจะเพิ่มคุณค่าที่สำคัญให้กับขบวนการโอลิมปิกและจะยังคงนะคะทำงานในธรรมาภิบาลโดยให้นักกีฬาเนี่ยเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นไปที่การต่อต้านนะคะในการใช้สารกระตุ้นและการปกป้องค่ะการพัฒนาเยาวชนการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมทางเพศค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการผลักดันมวยไทยเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกยังมีเส้นทางอีกยาวไกลค่ะเพราะว่าโดยหลักการแล้วการที่จะผลักดันกีฬาชนิดนี้นะคะให้เข้าไปบรรจุในโอลิมปิกจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย7ปีซึ่งถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วนะคะก็คงหมดโอกาสในโอลิมปิก2028นะคะที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะมีการกำหนดชนิดกีฬานะคะที่บรรจุในการแข่งขันไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะเช่นเดียวกับโอลิมปิก2032ที่กรุงบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะแต่มวยไทยค่ะยังมีโอกาสบรรจุชิงชัยในโอลิมปิก2036หรือว่าอีก14ปีข้างหน้าค่ะโดยทาง IOC นะคะคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่วงของการหาเจ้าภาพจัดการแข่งขันค่ะและจะมีการเลือกชนิดกีฬาใดบรรจุแข่งขันบ้างซึ่งมวยไทยจัดอยู่ในกลุ่มของชนิดกีฬาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเช่นเดียวกับมวยสากลเทควันโดยูโดและมวยปล้ำค่ะส่วนสิ่งสำคัญในตอนนี้นะคะจะต้องวางแผนในการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกให้ได้มากที่สุดค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง IFMA ที่มีสมาชิกกว่า146ชาติจะต้องวางแผนงานที่สอดคล้องกันด้วยค่ะโดยจะต้องทำให้กีฬามวยไทยบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น SEA Games นะคะ Asian Games Asian Indoor และ Martian Arts Games เพื่อเป็นการปูทางไปสู่โอลิมปิกที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลค่ะ